โอ้โหบรรยากาศยามเช้ามันช่างสดชื่นเหลือเกินนี่เป็นในรอบเกือบ10วันนะที่นาเล็กไม่ได้มาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ต้องกักตัวอยู่เกือบ10วันได้มาชมธรรมชาติแบบนี้จิตใจมันสดชื่นจริงๆช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆครับผมสวัสดีครับสดชื่นไหมล่ะวันนี้ดูครับธรรมชาติสวยๆงามๆโบตันนะที่นาเล็กมาปลูกไว้ก็ให้เทวดาดูแลไปนะก็สวยงามเริ่มแตกใบแตกกิ่งขึ้นมาใหม่นะเนี่ยก็ปลูกใส่ตะกร้าเนี่ยแล้วก็ใส่ดินผสมพวกขุยมะพร้าวไปให้เขาเก็บความชื้นไว้ได้นะก็ช่ำไปหลายกิ่งนะใส่ไปหลายกิ่งก็มีตายบ้างมีรอดบ้างเป็นธรรมดาอันไหนที่แข็งแรงก็อยู่ได้อันไหนที่อ่อนแอก็ว่ากันไปจากกันไปนะนี่แหละความสุขของเราที่อยู่กับต้นไม้เนี่ยมันมีความสุขแบบนี้แหละเดี๋ยวไปเยี่ยมเยียนต้นไม้กันหน่อยเดินชาวมาได้ชมธรรมชาติได้ดูธรรมชาติสวยๆนะต้นไม้ที่เราปลูกไว้แล้วมันสวยสดงดงามขึ้นเนี่ยมันชื่นใจฮะดูตระกูลเงินไหลมาก็ปลูกไว้บนกระถางวางไว้กับโคนต้นไม้ก็สวยงามนะปีกนางฟ้าก็ยังโอเคนะอยู่กับพัดลมเก่าๆห้างๆเนี่ยแหละมันของเรานะก็เนี่ยแหละทยอยนะแตกยอดขึ้นก็เป็นการเก็บเมล็ดพันธุ์พืชนะเก็บพันธุ์ไว้พวกมันเลือดนกมันเนี่ยผักชายาผักชายาหรือคะน้าเม็กซิกันดูมันมีความสุขนะที่ได้เห็นธรรมชาติสวยๆดูฮะใบของมันฮะสีแดงๆเนี่ยใบมันเลือดนกแล้วก็ปลูกตามนี่แหละริมคลองนี่แหละโยนลงไปให้เขาเดี๋ยวเขาก็เกิดขึ้นเองนะไม่ได้ฝังให้พวกใบไม้ทับถมเนี่ยเศษฝุ่นเศษอะไรปลิวมาทับถมกลบลงไปแม้แต่ต้นมะพร้าวที่บอกไร้คุณค่าที่มันตายแล้วเนี่ยก็ยังเป็นที่ยึดเกาะของเถาของมันเลยเห็นไหมโอ้มันใบใหญ่ๆสวยๆขึ้นไปรับแสงแดดเดี๋ยวต่อไปก็จะติดลูกนะติดลูกก็จะอยู่แถวนี้เราก็สามารถเก็บเกี่ยวได้ลูกของเขาหรือว่าหัวอากาศเนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปเพาะพันธุ์นั่นแล้วก็มีลูกค้าสั่งมาก็ขายก็ไม่ได้อะไรนักหนานะได้ร้อยสองร้อยเราก็มีความสุขแล้วนะเราไม่ได้ไปดิ้นรนอะไรแล้วก็อยู่แบบวิถีธรรมชาติไปกินก็ได้นะกินเองก็ได้ขายก็ได้
ก็บปลูกปีต่อไปมันก็เป็นการอนุรักษ์ไปด้วยนะให้ลูกให้หลานได้เห็นนะบรรยากาศริมคลองนี่ดีอ่ะเนี่ยต้นไม้ต้นเล็กๆเนี่ยตอนนี้กล้วยไม้กำลังเริ่มงามแล้วนะนี่เห็นไหมเนี่ยเริ่มงามขึ้นมาเอลำที่ตายไปก็ปล่อยไปนะก็มันจะแตกหน่อใหม่ขึ้นมานี่เห็นไหมเริ่มโอ้ยเขียวสวยเลยปลูกเกาะแบบธรรมชาติไม่ได้ใช้อะไรฮะปลูกเกาะเฉยเดี๋ยวลากเขาก็เดินเกาะยึดกับต้นหมี่เองเนี่ยต้นนี้ก็จะเป็นแหล่งรวมของกล้วยไม้นานาชนิดนี่เรื่องมะลินี่ข้างล่างปลูกเกาะไอ้เจ้าข้าหลวงข้าหลวงหลังลายผูกเกาะเดี๋ยวต่อไปเขาจะยึดติดกับต้นไม้สวยงามเนี่ยมาสดชื่นกับริมคลองหน่อยหงเหินของเราโอ้โหไม่ได้เจอกันนานเป็นไงดูดอกเพียบเลยนี่ขึ้นมาเพียบนะฮะดอกสวยๆพวกนี้พอมีดอกมันก็จะมีพวกเมล็ดของเขาที่อยู่ตามโคนของช่อดอกก็จะออกมาแล้วก็ร่วงหล่นอยู่แถวนี้ปีต่อไปก็จะงอกขึ้นมาเรื่อยๆนี่เห็นไหมนี่ๆๆเล็กๆอันนี้ร่วงมาทางนี้ก็จะทยอยงอกขึ้นมาเนี่ยเล็กๆเนี่ยเราไม่รู้หรอกมันร่วงไปอยู่ตรงไหนมันก็จะงอกของมันขึ้นมาเองนี่แหละให้ธรรมชาติเขาจัดการเขาเองนะเราไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรเพียงแต่เราคอยดูเรื่องสถานที่คอยดูเรื่องแสงดูเรื่องของสิ่งที่จะมาขัดขวางรบกวนนะเนี่ยอย่างตำลึงเนี่ยบางทีไปเกี่ยวไปอะไรเราก็ต้องเด็ดออกดูต้นตะแบกที่มีพลูชลุต้นนี้โบตั๋นกำลังขึ้นเนี่ยเป็นไงฮะงามบอกแล้วอยู่กันเล็กงามแล้วเริ่มแตกใบแตกช่อขึ้นสวยแล้วเห็นไหมฮะกล้วยไม้ก็เนี่ยแหละเริ่มงามกันนี่เริ่มมีรากมีอะไรขึ้นไปเกาะไปหาอาหารได้แล้วเนี่ยโหหญ้าก็สวยๆทั้งนั้นเลยดูนะเป็นเถาเป็นแล้วโหขึ้นไปเนาะสวยมากมากนะมาดูที่ไม้แขวนเจ้าของไม่ลงมาลดแต่ว่าก็ยังอยู่ได้นะนี่เนี่ยพวกตระกูลออมทั้งหลายออมหน้าออมเงินนะออมชมพูออมลายกระหนกนะก็อยู่กันได้อยู่กันได้ต้องเข้าใจเจ้าของนี่เปเปอร์หยกนะซื้อมา2กระถางสองกระถาง50เนี่ยกระถาง20บาทเขาก็ลดให้ก็มาแยกได้อีก1ต้น
รอฝนรอฝนเนี่ยสวนนาเล็กก็เป็นอย่างนี้แหละรกรกแบบธรรมชาติธรรมชาติเนี่ยเฟิร์นนะเฟิร์นกำลังเริ่มงามแล้วเฟิร์นฮาวายเห็นไหมฮะนาเล็กก็ปล่อยให้อยู่ธรรมชาติเดี๋ยวก็จะเต็มกระถางแล้วก็จะขึ้นเป็นพุ่มสามารถที่จะยกเอาไปประดับตรงไหนก็ได้นี่ก็คือให้เขาอยู่ในบรรยากาศแบบนี้ก่อนยังสวยงามอยู่เสมอกล้วยไม้ที่ปลูกไว้ก็ไม่ตายนะเริ่มใบดกนะดกละกล้วยไม้ก็ดูรากของเขาเนี่ยรากกำลังเริ่มแทงออกไปนะฮะมันปรับตัวได้ไม่ต้องกลัวช่วงนี้ยังไม่สดใสเท่าไหร่ยังเหี่ยวอยู่นะรออีกสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเขาก็จะนู่นนะมีแตกยอดข้างบนนะแตกยอดแตกกิ่งออกนะสวยๆเนี่ยยังคือช่วงนี้น้ำท่ายังไม่ค่อยดีก็จะมีใบเหี่ยวนิดหนึ่งรอฝนฝนมารับรองงามเสด็จนี่มีช่อดอกออกมาแล้วนะนี่ช่อดอกที่เป็นนั่นนะนี่แหละอยู่กับธรรมชาติก็อย่างนี้สวยๆงามงามโอ้โหเนี่ยก็รอกันรอกันนิดนึงเนี่ยใจเย็นๆเดี๋ยวจะมาโน่นฮะเอาขึ้นไปผูกเกาะแล้วไอ้ตัวชายผ้าสีดานี่แหละพาชมสวนนะคิดถึงสวนบรรยากาศชายคลองก็เก็บมาฝากกันมันต่างๆก็ทยอยขึ้นกันมีทั้งพวกมันพร้าวมันเลือดนกนะนี่ๆอันนี้มันมือเสือเนี่ยเป็นอย่างนี้ให้เขาอยู่ไปก่อนให้เขาอยู่ได้ไปก่อนเดี๋ยวต่อไปก็จะเจริญเติบโตไปเองนี่กระท่อมริมคลองเห็นไหมอยู่ได้อะครับผมสำหรับบรรยากาศเช้านี้นะก็พาเยี่ยมชมสวนริมคลองเพราะว่าไม่ได้เจอสวนกันมานานเกือบ10วันฮะมีโอกาสลงมาชื่นชมธรรมชาติหลังจากที่อยู่ในห้องสี่เหลี่ยมกันมาสักหลายวันครับผมสำหรับคลิปนี้นั่นแหละก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ